ารกิจนะคะของเธอคนนี้ปริยังกาโชปราในการทำหน้าที่เป็นทูตสันทวไมตรีค่ะนักแสดงซูเปอร์สตาร์ชาวอินเดียปริยังกาโชปราได้บินลัดฟ้าเดินทางไปยังประเทศแอฟริกาใต้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อทำงานการกุศลในฐานะที่เธอเป็นทูตสันทวไมตรีของทางองค์กรยูนิเซฟโดยจุดประสงค์ในการเดินทางเยือนทวีปแอฟริกาครั้งนี้ของเธอก็เพื่อประชุมและหารือในการหาทางแก้ไขปัญหาการทารุณกรรมทางเพศที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในแอฟริกาปริยังกาโชปราได้พบกับทางคณะรัฐบาลของประเทศซิมบับเวเพื่อพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยปริยังกาโชปราบอกว่าเธอรู้สึกท้อแท้และเกิดความท้อใจเป็นอย่างมากเมื่อรู้ว่าระดับการทารุณกรรมทางเพศที่ผู้ใหญ่มีต่อเด็กๆในซิมบับเวนั้นเป็นปัญหาที่ใหญ่โตเกินกว่าจะแก้ไขได้แบบ 100% เธอรู้มาว่ามีเด็กผู้หญิงเป็นจำนวนมากที่ถูกผู้ใหญ่ร้องขอและบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยปริยังกาโชปราเผยว่าเธอได้พบกับเด็กผู้หญิงหลายคนที่ถูกไล่ออกจากบ้านหลังจากที่ทางครอบครัวรู้ว่าเด็กผู้หญิงเหล่านั้นถูกข่มขืนเนื่องจากทางบ้านได้บอกไปว่าการที่พวกเธอถูกข่มขืนนั้นเป็นความผิดของเด็กๆเองส่วนตัวเลขนะคะของผู้หญิงชาวซิมบับเวที่มีอายุต่ำกว่า18ปีที่เคยถูกกระทำความรุนแรงทางเพศนั้นอยู่ที่1ใน3คนเลยทีเดียวโดยซิมบับเวถือเป็นประเทศที่มีอัตราส่วนของประชาชนที่มีอายุน้อยที่สุดที่โดนข่มขืนประเทศหนึ่งของโลกค่ะโดยประชากรจำนวนถึง 62% มีอายุต่ำกว่า25ปีส่งผลให้เยาวชนในประเทศตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศเป็นจำนวนมาก Light to the plight of these kids to the world because they've been ignored for far too long and ฟังแล้วก็เศร้าใจแทนเนาะครับอ่ะข้ามดีกว่ามากันที่เรื่องของไม่อยากพูดข่าวเครียดอ๋ออ๋ออ่ะตกลงข้ามข่าวเครียดไปข่าวนึงเอาข่าวสนุกสนุกมากเอาข่าวสนุกสนุกแบ่งอารมณ์นิดนึงไม่อยากจะดราม่ามาที่เสนอหนังเรื่องใหม่ล่าสุดนะคะงอคงนั่นเองค่ะถือเป็นหนังแนวแอคชั่นแฟนตาซีที่คอหนังเอเชียเฝ้ารอชมอีกหนึ่งเรื่องในปีนี้สำหรับง้อคงหนังตำนานไซอิ๋วที่น่าจะทำเงินสูงเป็นอันดับต้นๆของปีนี้และล่าสุดก็ได้มีการเผยทีเซอร์หนังขนาดสั้นตัวใหม่ออกมาแล้วโดยหนังง้อคงที่เป็นส่วนหนึ่งของตำนานไซอิ๋วมีกำหนดเข้าฉายที่จีนในวันที่13กรกฎาคมนี้ง้อคงได้เอ็ดดี้เพิงมาสวมบทเป็นซุนง้อคงโดยความพิเศษของหนังเรื่องนี้ก็อยู่ที่ไม่ได้ดัดแปลงมาจากตำนานไซอิ๋วแบบตรงๆแต่ดัดแปลงมาจากนิยายออนไลน์ที่เน้นความสัมพันธ์ของงอคงและเทพเอ้อหลางที่สวมบทโดยยูวอลเลอร์ส่วนโลกในจินตนาการของหนังงอคงเวอร์ชันนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไชนีสโอดิซีซึ่งเป็นหนังตำนานไซอิ๋วสุดคลาสสิกของโจซิงชือส่วนทีมนักแสดงนำนอกจากเอ็ดดี้เพิงและยูวอลเลอร์แล้วก็ยังมีนีนีขออภัยค่ะนีนีค่ะเจิ้งสวงและโอหาวถ้าให้นับจำนวนนี่เยอะมากจริงนะไซอิ๋วเนี่ยมากมายหลายภาคจริงๆแต่เรายังเด็กอ่ะจนตอนนี้ก็ยังมีแต่ว่าไอ้ CG ก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะใช่ทุกวันนี้แบบนึกว่าหนังแบบต่อสู้ของกำลังภายในร่วมทุนสร้างอะไรแบบนี้คือ CG ล้วนๆล่ะนะฮะเอามาตอนนี้เรามาพูดถึงหนังมานี่เลยผลรางวัล MTV Movie and TV Awards ประจำปีนี้ก่อนเริ่มงานเจอปัญหาเลยนะค่ะแต่จะเป็นปัญหาอะไรติดตามครับผลคุณนี่นะงานพรมแดงปีนี้ไม่มีเดินพรมแดงเลยนะครับตอนเข้างานครับเพราะว่าฝนเนี่ยตกมีลูกเห็บโหมกระหน่ำลงมานะฮะแต่ทีมงานผู้จัดงานเนี่ยโดนตำหนิเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วฝนมันจะตกแต่ไม่มีใครเตรียมเลยคุณไม่มีหลังคาไม่มีอะไรคุณดูสินะฮะมาตอนนี้เรามากันถึงงานมอบรางวัล MTV นะครับข้างใน MTV Movie and TV Awards ประจำปีนี้นะครับอาดัมดีไวน์นะครับก็รับหน้าที่เป็นโฮสต์ดำเนินรายการก่อนที่จะมีการประกาศผลรางวัลในแต่ละสาขาอาดัมเองนะครับก็แต่งตัวเป็นเจ้าชายอสูรนะครับจากหนังเรื่อง Beauty and the Beast แล้วก็โชว์การร้องเพลงเพื่อเป็นการเปิดตัวเวทีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการครับ
But here's our big mind blow. We're awarding films and shows simultaneously. Asia Kate Dillon นะครับรับหน้าที่เป็นผู้ที่ประกาศรางวัลสาขาแรกของงานนะครับคือ Best Actor in a Movie ซึ่งตกเป็นของ Emma Stone จาก Beauty and the Beast นั่นเองครับส่วน Zac Efron นะครับมาพร้อมกับ Alexandra นะครับ Daddario ที่นำแสดงร่วมกันในหนังรีเมคเรื่อง Baywatch นะครับเพื่อประกาศผลรางวัลในสาขา Best Actor in Show นะครับตกเป็นของนักแสดงสาววัยทีนอย่างเมลลี่บ๊อบบี้บราวน์จากซีรีส์คุณภาพเรื่อง Stranger Things ครับส่วนรางวัล Best Duo Award นะครับตกเป็นของ Hugh Jackman และนักแสดงรุ่นยาวอย่าง Duff Keen จากหนังเรื่อง Logan ครับรางวัล Best Kiss Award เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวรอดูไปพร้อมกันนะฮะ Best Kiss Award นะครับนี่ถือว่าเป็นฉากจูบยอดเยี่ยมเขาบอกเป็นซิกเนเจอร์ประจำเวทีนี้เลยนะครับตกเป็นของ Ashton Sander นะครับกับ Gerald Jerome นะครับจากหนังเกย์เจ้าของรางวัลออสการ์อย่าง Moonlight นั่นเองซึ่งงานนี้นะครับได้Noah Cyrus น้องสาวของ Miley Cyrus ร่วมโชว์บนเวทีครับนักแสดงสาวเจ้าของบทบาท Wonder Woman ล่าสุดนะครับก็ขึ้นเวทีมามอบรางวัล Generation Award ให้กับ Vin Diesel และทีมนักแสดงของ Fast and Furious ครับ In 2002 I was standing on this stageเรามากันที่ Best Tearjerker นะครับมอบให้กับซีรีส์ที่เรียกน้ำตาคุณผู้ชมมากที่สุดนะครับกับซีรีส์ This Is Us นะครับที่ Milo Ventimiglia นะครับและนักแสดงรุ่นจิ๋วอย่าง Lonnie Shivers นะครับขึ้นมารับรางวัลในสาขานี้จาก2นักแสดงขวัญใจวัยรุ่นครับอย่าง Ansel นะครับ Al Gore แล้วก็ Hailee Steinfeld ครับส่วนเอมี่ชริมเมอร์นะครับและก็โกลดี้ฮอร์นนะฮะขึ้นมาบนเวทีนี้เพื่อมอบรางวัลสาขาใหญ่สุดของงานอย่าง Movie of the Year ให้กับเอมม่าวัตสันนะครับกับจอชัวแกตนะฮะและพูดกับบิลกอร์ดอน Beauty and the Beast เป็นผู้คว้ารางวัลนี้ครับ Like literallyWhen you're having a bad day, what do you do when you go home? ส่วนรางวัล The Show of the Year นะครับตกเป็นของซีรีส์ของหนูๆอย่าง Stranger Things นั่นเองทีมนักแสดงวัยรุ่นก็มากันครบทีมที่เราเห็นกันไปนะครับเดี๋ยวนิดหนึ่งเมื่อกี้ดันไปอ่านเป็นเอมม่าสโตนจริงเอมม่าวัตสันนะครับที่ได้รางวัล Best Actor in a Movie จาก Beauty and the Beast โล่รางวัลเขามากเลยน่ารักเชียร์จริงนะสู้นี่กลโกอะไรนะที่ผมไปดูมาลืมชื่อแล้วเกมฉลาดเกมโกงฉลาดเกมโกงผมชอบฉลาดเกมโกงมากกว่า Beauty and the Beast นะอ๋อเหรอเออเมื่อวานไปดูมาแล้วอะไรรู้ป่ะค่ะเล่าให้น้องหญิงฟังไปแล้วพอจบปุ๊บนะพอเขาขึ้นชื่อทีมนักแสดงปุ๊บเฮ้ยนักแสดงมาเซอร์ไพรส์ที่โรงผู้กำกับพุ่มกลับมาหมดเลยแล้วก็มีการถามคำถามแจกชื่อเขารู้ว่าคุณจะไปไงรอบนั้นพอดีผมก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหมแต่หนังดีจริงๆใครก็บอกใช่ไหมคือนันอาก็ต้องยอมรับนะฮะว่านันเนี่ยที่มันจะมีหนังไทยที่มันดีมากๆเนี่ยมาสักเรื่องใช่เรื่องนี้กระแสดีมากๆแล้วเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเอนจอยได้หมดมันไม่ได้ดีฟมันไม่ได้อาร์ตไม่ได้ดีจริงพูดขนาดนี้เดี๋ยวไปดูเลยเออจบรายการไปดูเลยผมว่าคุณไม่ได้ไปหรอกงานเจ๊เขายุ่งเดี๋ยววันพุธวันหยุดเดี๋ยวไปคนละ10บาทเวลาข่าวต่อไปเถอะคุณเอามาตอนนี้เรามากันถึงนี่น้องชายของ Paris Hilton นะครับรวยไหมคุณว่าตระกูลนี้ก็ต้องรวยสิ Hilton อะล่าสุดโดนตำรวจจับขโมยรถครับ
ชื่อคอนราดฮิลตันนะครับน้องชายสุดเฉาของแพริสฮิลตันครับก็เกาะวีรกรรมในแง่ลบให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยคราวนี้ทายาทวัยทายาทหนุ่มวัย23ปีของตระกูลนะฮะเจ้าของธุรกิจโรงแรมระดับแถวแนวหน้าของโลกโดนตำรวจลอสแอนเจลิสจับกุมตัวขโมยรถหรูเบลลี่ของอดีตแฟนสาวนะครับโดยการทำผิดในครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดชั้นบนของศาลจากความผิดครั้งเก่าด้วยครับคอนราดเองนะครับถูกตำรวจที่ LA เนี่ยนะฮะจับคุมตัวเมื่อเวลาประมาณสักตีห้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาที่บ้านของเขานะฮะที่ฮอลลีวูดฮิลส์รถที่คอนราดขโมยมาเนี่ยนะครับเป็นรถของพ่ออดีตแฟนสาวโดยหลังจากที่คอนราดนะครับได้ถูกจับปุ๊บเนี่ยก็โดนพาไปที่เรือนจำทันทีแต่ในที่สุดก็ประกันตัวออกมาได้นะครับด้วยเงิน 60,000 เหรียญ US ดอลลาร์ครับที่ผ่านมาพ่อหนุ่มคนนี้เคยกระทำความผิดโดนจับกุมตัวมาแล้วหลายครั้ง2ปีที่แล้วเคยถูกจับภายในบ้านของอดีตแฟนสาวข้อหากระทำความรุนแรงนะครับนอกจากนี้ยังเคยมีปัญหากับพนักงานต้อนรับบนสายการบินBritish Airways มาแล้วส่วนปีที่แล้วติดคุกมาแล้ว2เดือนนะฮะในข้อหาเสพโคเคนและเสพยาเสพติดชนิดอื่นๆครับ Girlfriend's fatherHilton was booked for Grand Theft Auto and violating a restraining... สงสัยแบบคึกขนองล่ะเนาะไม่ค่ะก็คงรวยมีชื่อเสียงตระกูลดังก็คงแต่ว่าเขาความรวยไม่ได้หรอกผมว่านิสัยคงไม่ค่อยดีละใช่จริงตามนั้นล่ะไฮโซแฮปปิ้งช่วงหน้าค่ะครับ